รู้ไหมครับคำว่าทุ่งปักหอมาได้อย่างไรเท่าที่ทราบมี2ประเด็นครับ 1. เมื่อก่อนทุ่งแห่งนี้เป็นที่ปล่อยช้างในสมัยก่อนครั้งหนึ่งควานช้างเอาช้างมาปล่อยในทุ่งซึ่งมีต้นพงและต้นไม้มากมายครับถึงเวลามาหาช้างกลับไปใช้งานกลับหาไม่เจอเลยโกรธนั่งพักเหนื่อยเอาขอช้างปักข้างตัวด้วยความรีบเหนื่อยและโกรธเลยรีบลุกขึ้นขอช้างเลยเกี่ยวที่หัวและโกรธเข้าไปอีกจับขอได้เลยเคว้งอย่างแรงทำให้เกี่ยวหัวอีกครั้งเลยเรียกทุ่งปักขอกันมา 2. ทุ่งแห่งนี้มีที่เป็นหมื่นไร่น้ำท่วมทุกปีเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำตาปีที่ไหลมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งหาปลามีทางลากซุงสัญจรไปมาทางเรือชาวบ้านสร้างเรือไม้ไว้ใช้ในการเดินทางและไว้ใช้ในการหาปลาโดยการเดินเรือต้องใช้ไม้ค้ำถ่อเพื่อให้เรือไปข้างหน้าหรือปักไม้ถ่อโดยการปักไม้ถ่อผลักเรือไปเรื่อยๆบางคนก็ยังใช้ไม้ถ่อจนถึงปัจจุบันนี้ครับนี่คือคำบอกเล่าที่ได้ยินได้ฟังมาและทุ่งปักขอเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายแคมปิ้งวิ่งออกกำลังกายขับรถชมวิวชมนกชมสัตว์ชมวิถีท้องทุ่งลองแวะไปสัมผัสสักครั้งสิครับทุ่งปักขอทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี